สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้มาพบกับครูอุ๊กอุมาพรเข็มมาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะค่ะและในวันนี้เราก็จะเรียนในรายวิชาพระพุทธศาสนาหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัตินั่นเองค่ะนักเรียนมาดูกันเลยค่ะความสำคัญของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือแล้วก็เป็นรากฐานของคำว่าวัฒนธรรมไทยนะคะวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น4ด้านนะคะ1วัฒนธรรมทางด้านภาษา2วัฒนธรรมทางด้านการแต่งกาย3วัฒนธรรมทางด้านอาหาร4วัฒนธรรมทางด้านการแสดงความเคารพนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วพระพุทธศาสนามีความสำคัญกับคนไทยเป็นอย่างมากนะคะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะคือพระมหากษัตริย์ได้ถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งพระรัตนตรัยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคือ1พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเราเรียกว่าแก้วอันประเสริฐ3ประการนั่นเองค่ะพระพุทธศาสนาจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจและมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะภาพที่ครูนำมาให้เห็นนะคะภาพข้างล่างนี้นะคะก็คือพระภิกษุนะคะเดินธุดงค์เพื่อไปจำพรรษานะคะภาพที่2ก็คือพุทธศาสนิกชนนะคะพาการทำบุญตักบาตรนั่นเองค่ะหนึ่งจุดหนึ่งพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนคือการนำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะเพื่อให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นมีความสุขสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างสันติสุขครูขอยกตัวอย่างหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา1หลักธรรมคือหลักธรรมของสังฆวัตถุ4ประกอบไปด้วยทานปิยวาจาอัตถจริยาสัมมานัตตาซึ่งหลักธรรมของสังฆวัตถุ4นี้เป็นหลักธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขนั่นเองค่ะพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมการทำความดีและเป็นการพัฒนาจิตใจพระพุทธองค์ได้สอนให้พุทธศาสนิกชนทำแต่ความดีละเว้นความชั่วหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดความประพฤติที่ดีคุณภาพชีวิตและจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรมการบริหารจิตและการเจริญปัญญานะคะเราจะทำการบริหารจิตและการเจริญปัญญาโดยการสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิเจริญภาวนาส่งผลให้จิตใจเราเนี้ยบริสุทธิ์นั่นเองค่ะพระพุทธศาสนาจึงเป็นศูนย์รวมการทำความดีพัฒนาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ทำแต่ความดีนะคะภาพที่ครูนำมาก็คือภาพของพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรนะคะหนึ่งจุดสามพระพุทธศาสนามีศาสนสถานเป็นที่ประกอบพิธีกรรมศาสนสถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาพุทธนั่นก็คือวัดนะคะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนายกตัวอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรของพุทธศาสนิกชนนะคะการทอดกฐินนะคะ
การทอดผ้าป่าการบรรพชาและการอุปสมบทค่ะโดยพุทธศาสนิกชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในพิธีกรรมต่างๆเพื่อแสดงออกให้เห็นถึงความเคารพในพระรัตนตรัยและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปนั่นเองค่ะ 1.4 พระพุทธศาสนามีศาสนสถานเป็นแหล่งปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมนะคะซึ่งพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความผูกพันกับสังคมไทยและก็วิถีชีวิตของคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพุทธศาสนิกชนมีความใกล้ชิดกับวัดเพราะฉะนั้นวัดจึงเป็นศาสนสถานของพระพุทธศาสนานะคะมีการจัดงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆภายในบริเวณวัดผู้ขอยกตัวอย่างเช่นการจัดงานประเพณีท้องถิ่นเช่นการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์การส่งน้ำพระนะคะแล้วก็เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชุมชนเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของชุมชนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววัดจึงเป็นศูนย์รวมศูนย์กลางของชุมชนนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนมาดูนะคะความสำคัญของพระพุทธศาสนามาดูกันเลยว่ามันมีความสำคัญยังไงบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่ครูได้ยกตัวอย่างหลักธรรมของสังฆาวัตถุ4นะคะที่เรานำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะที่2นะคะพระพุทธศาสนามีวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็ยกตัวอย่างเช่นการบรรพชาสามเณรการทอดกฐินการทอดผ้าป่านั่นเองค่ะ 3. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือนะคะเพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของคำว่าวัฒนธรรมไทยนั่นเองค่ะอันสุดท้ายนะคะพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่พุทธศาสนิกชนนะคะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครูก็ขอยกตัวอย่างเช่นหลักของอริยสัจ4นะคะพรหมวิหาร4หรืออิทธิบาท4หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จนะคะเอาละค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะครูขอฝากนักเรียนให้ไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะที่เรียนมาเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาแล้วก็ครูขอฝากการบ้านไว้นิดนึงนะคะให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดนะคะในรายวิชาพระพุทธศาสนานะคะหน้าที่6นะคะข้อที่2ใหญ่ให้นักเรียนสรุปความสำคัญของพระพุทธศาสนาลงไปนะคะวันนี้นะคะครูขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ